เรียกได้ว่าเป็นกรณีเชือดไก่ให้ลิงดูก็คงจะไม่เป็นคำกล่าวที่ผิดไปสักเท่าไหร่นะครับจากกรณีของติอาโกเตเซล่าที่โดนองค์กรมวยไทยโลกแบนและรวมถึงริบแชมป์และนอกจากนี้นะครับทางชาวเน็ตไทยก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตีอาโกที่เขาเป็นนักมวยชาวต่างชาติที่ได้รับการฝึกมวยไทยและรวมถึงหากินกับสังเวียนมวยไทยแต่ว่าก็มีการพูดให้ร้ายและมีเจตนาที่ไม่ดีกับมวยไทย ที่ตัวเองใช้ทำรรมาหากินและสร้างชื่อเสียงและสืบเนื่องมาจากกรณีการแบรน์ติอาโก้ดังกล่าวนะครับก็ได้สร้างความแค้นให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากซึ่งสามารถรับรู้ได้จากกระแสต่างๆตามสื่อโซเชียลมีเดียทั้งที่ตัวตีอาโกเองไม่ใช่คนกัมพูชาและรวมถึงเขายังมีรอยสักมวยไทยอยู่กลางหลังของเขาอีกด้วยซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นมาจากการที่นักมวยชาวบราซิลตีอาโกเตเซราวัย30ปี ได้เดินทางไปชกในรายการ APE ป f i g h t ซึ่งมีโจโคราวเวนนักมวยชาวอังกฤษเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งการชกดังกล่าวนะครับมีเดิมพันเป็นเข็มขัดแชมป์มวยไทยขององค์กรมวยไทยโลกหรือว่า World มวยไทยออแกเนอซเซชัรุ่น Mid เดิลเวทโดยการชกดังกล่าวนะครับถูกจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งผลการชกปรากฏว่าตีอาโกเตเซราท era, ักมวยบราซิลสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับได้มีประกาศจากองค์กรมวยไทยโลก ได้มีการถอดถอนตำแหน่งแชมป์โลกของตีอาโกเป็นที่เรียบร้อยโดยทางองค์กรมวยไทยโลกนะครับได้มีการประกาศว่าในวันที่1เมษายน2023ที่ผ่านมามีการแข่งขันมวยไทยในงานชื่อเอเพ็กไฟซีรีสณประเทศเยอรมน,นีนายตีอาโก้เทเซราได้เข้าร่วมการแข่งขันและคว้าแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบการกระทำของเขาอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังการชก เราพบว่าพฤติกรรมของเขาทําให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทําของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องของการเมืองและาํายังไม่มีน้ําใจนักกีฬาโดยสิ้นเชิงเขามีเจตนาทําให้กีฬาประจําชาติของไทยเสื่อมเสียและยุยงให้เกิดความเกลียดชังเขาไม่เพียงแต่ทําให้ตนเองกีฬามวยไทยผู้ร่วมงานและบรรดาแฟนๆของเขาเสื่อมเสียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยไทยโลกและเยอรมนีและผู้ร่วมจัดการแข่งขันเอเป็ก g ฟ t s ซีรีสซึ่งได้แก่คุณแกรี่เบลเรตซึ่งประกาศจากองค์กรมวยไทยโลกยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าทั้งที่คุณบลเรตเองเป็นผู้เสนอโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ให้กับเขาทั้งในการแข่งขัน WMO มวยไทยเวิลด์ไทเท f i ไฟ t ซึ่งนายเตซราฝึกฝนและสอนมวยไทยมาหลายปีและเคยแข่งขันในระดับสูงซึ่งบนตัวเขา มีรอยสักที่มีคำว่ามวยไทยอยู่บริเวณแผ่นหลังของเขาอีกด้วยเขาอาศัยอยู่ที่เกาะสมุยในประเทศไทยโดยเขากล่าวว่าเขาทำการสอนและฝึกฝนอยู่ที่นั่นแล้วรวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของการแข่งขันซูเปอร์เอสมวยไทยและยิงไปกว่านั้นเขายังอ้างว่าเขาได้ส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยที่สนามกีฬาท้องถิ่นณที่นั่นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเขากล่าวอ้างว่า เขาไม่ใช่นักชกมวยไทยอีกต่อไปแล้วและเขามีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนของศิลปะก,การต่อสู้คุณคาแมรแทนจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเหตุผลที่ระบุไว้ข้างตน้นองค์กรมวยไทยโลกจึงปลดและถอดถอนตำแหนง่งแชมป์โลกของนายตีเอโกเทเซราอย่างเป็นทางการและถูกแบนจากกิจกรรมของ WMO ในอนาคตทั้งหมดครับผมและนั่นก็เป็นแถลงการจาก World m u มว Th a i Organization ที่ได้มีการประกาศแบนและถอดแชมป์ของติอาโกโเทียเซียรานะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเนไทยต่อประเด็นดังกล่าวกันนะครับโดยชาวไทยท่านแรกเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนไทยมวยไทยขอขอบคุณสมาพันธ์มวยไทยในขณะที่ชาวไทยอีกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าทําถูกต้องแล้วเป็นนักมวยกุกนคะแมก็ต้องขึ้นชกเวทีกุกนกแมสิอันนี้มันบนเวทีมวยไทย มวยไทยกว่าจะสร้างชื่อเสียงได้มันไม่ใช่งานง่ายๆมาตีกินกันหน้าด้านๆแบบนี้มันไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปไม่มีมวยไทยในต่างประเทศให้ขึ้นชกต่อไปคงต้องชกแต่เวทีกุนคแมทที่เขมรเท่านั้นหวังว่าเงินรางวัลจากเขมรจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะแต่ก็อาจจะต้องทวงเงินรางวัลจากเขมรยากหน่อยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสุดยอดขอให้เวทีมวยไทยในไทยทําแบบนี้ทุกเวที ไม่เอานักมวยเขมรกับลาวมาชกในแผ่นดินไทยพวกเราคนไทยไม่เอามันพวกเขาดูถูกมวยไทยดูถูกคนไทยกันเหลือเกินรับไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าปัญหาต่อมาของตีอาโก้ Go ก็คือค่ายมวยไทยของเขาจะโดน WMO แบนด้วยเพราะครูฝึกไม่ได้สอนมวยไทยและต่อให้ฝึกจากค่ายนี้ก็ไปชกในรายการมวยไทยไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายกุลคแม เพื่อเป็นการประชดก็จะซ้าหนักเข้าไปอีกเพราะฝึกที่นี่ก็มีแต่ต้องไปชกที่เขมรที่เดียวเรียกได้ว่าอนาคตดับทั้งคนดับทั้งค่ายไปแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่ไงคือผลงานของการเนรคุณครูมวยไทยและการผิดศีลข้อมูสาหลอกลวงคนทั้งโลกเวนกรรมที่ชื่อว่า WMO ช่างทำหน้าที่รวดเร็วจริงๆขอบคุณมากๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป มันต้องอย่างนี้สมกับเป็นองค์กรระดับโลกทําให้โลกรู้ว่ายามายามกับคนไทยและมวยไทยขอขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับจุดเริ่มต้นขเขมรเคลม,มวยไทยมาจากการดูหนังเรื่ององค์บากมากไปในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับยุคนครวัดรเขมรจึงเพ้อฝันว่านครวัดเป็นต้นกําเนิดมวยไทยประมาณนั้นครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคนที่เนรคุณครูอาจารย์ทําอย่างไรก็ไม่เจริญ อบกลยผลประโยชน์ได้วิชาความรู้พอไปทำธุรกิจที่กัมพูชาก็ทำร้ายผู้ให้คนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปผู้จัดการรายการมวยไทยควรจะแบนนักมวยทุกคนที่มาต่อยมวยไทยแต่ไปให้สัมภาษณ์ว่าต่อยมวยแบบอื่นจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนเนรคุณมวยไทยคนอื่นทำตามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับควรจะมีการปิดค่ายและยึดใบอนุญาตด,ด้วย ไม่งั้นมันจะอ้างมั่วไปหมดฝรั่งที่ตั้งใจมาฝึกมวยไทยจะเข้าใจผิดเอามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับหวังว่าเหตุการณ์เรื่องเทียโกจนนำมาซึ่งการริบเข็มขัดแชมป์ WMO ครั้งนี้จะเป็นเคสสตัดี้ที่ทำให้เวทีมวยค่ายต่างๆโปรโมเตอร์และสปอนเซอร์มวยทั้งหลายตระหนักและพึงระวังผลการกระทบจากการนำนักมวยเขมรเข้ามาชกเวทีมวยไทยมากขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป มวยไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีครูเมื่อไม่รักไม่กระตันยูก็อย่าลบลูมันจะไม่เจริญสร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคมเอากีฬามาปนเปื้อนกับการเมืองไม่มีสปิริตเลยความคิดเห็นต่อไปขอแสดงความยินดีต่อไปจะได้ไปหากินกับคอมเมนแบบเต็มตัวแล้วเพราะว่าคุณเลือกทางเดินของคุณเองฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะคิดได้ว่ากูไม่น่าทำแบบนี้เลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ อยากให้คนในองค์กรมวยไทยยื่นเรื่องไปมหาไทยแบล็คลิสต์ห้ามนายคนนี้เหยียบแผ่นดินไทยอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนับจากนี้ก็ขอให้เตียโกโชคดีกับทางเลือกหวังว่าขาเมนจะมอบอาชีพและชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวของคุณโชคดีครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปหลังจากนี้เขาคงจะเอาวิชามวยไทยที่มีอยู่ไปสอนให้ขเมแน่นอน แล้วกลับมาอ้างว่าเป็นวิชาของเขาอีก1ล้านเปอร์เซนต์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปดีแล้วครับแล้วก็ควรจะห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยตลอดชีวิตก็จะดีมากๆความคิดเห็นต่อไปถูกต้องเหมาะสมแล้วในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมขอขอบคุณจริงๆความคิดเห็นต่อไปนักมวยบราซินคนนี้มันมีการเมืองแอบแฝงอย่างแน่นอนมีที่ไหนแค่บังเอิญไปเที่ยวนครวัดก็ต้องมีรายการตามไปถ่ายทำตลอดการเที่ยว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปไปทำมาหากินกับคุณคแมนะบายบายและหวังว่าจะเป็นระเบียบที่คลุมทุกสนามในประเทศไทยด้วยครับโชคมวยไทยต้องประกาศว่ามวยไทยให้ชัดเจนไม่ใช่โชคมวยไทยแต่ประกาศว่าเป็นกุลคแมอันนี้มันไม่แฟร์ความคิดเห็นต่อไปแล้วประธานมวยขมิ้นคนนั้นจะทํำยังไงดีเห็นดีใจออกนอกหน้าสมควรแล้ว อยากโปรโมทกุนขแม่ก็ไปชกกุนขแม่ไม่ใช่มาชกมวยไทยแล้วบอกว่าเป็นกุนขแม่ความคิดเห็นต่อไปมาฝึกศิลปะมวยไทยแล้วกลับมาบอกว่ามวยไทยที่ตัวเองฝึกจนชำนาญมาจากขมรแล้วทำไมไม่ฝึกกุนขแมมาตั้งแต่แรกมาฝึกมวยไทยทำไมนอกจากจะโดนริบเข็มขัดแล้วก็ไปตายซะด้วยเลยโอเคครับเราจะมาไปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านี้เขาบอกว่า องค์กร w m o ทําแบบนี้ถือว่าปกป้องมวยไทยซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่คนไทยและผู้รักศิลปะมวยไทยเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ซึ่งแสดงถึงความมีมาตรฐานในจรรยาบรรณวิชาชีพสมควรได้รับความไว้วางใจจากคนไทยและคนที่รักศิลปะมวยไทยเต็มหัวใจขอบคุณครับครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวบาปกรรมตามสนองของติอโกเทเซียรานักมวยไทยหัวใจขเขมร ผู้ที่รำเรียนมวยไทยฝึกวิชามวยไทยและเปิดค่ายมวยในเมืองไทยแต่ว่ากลับไปประกาศว่าเขาเป็นนักมวยคุณคแมนะครับเพื่อเพ่ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ